เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาณห้องแถลงข่าวภายในสนามลีโอสเตเดียมได้มีพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลของสิงคโปร์เรชั่นและสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสโดยมีนางวิไลลักษณ์จตุรประเสริฐผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนายเทิดทุนวีระพงษ์ประดิษฐ์ผู้จัดการแผนการตลาดช่องทางพิเศษบริษัทสิงคโปร์เรชั่นจำกัดนายสุรชัยจตุรพัทรพงษ์ผู้บริการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสและทีมงานสตาฟโค้ชและนาวาโทปิยกุลแก้วน้ำค้างอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้เข้าอบรมเข้าร่วมในพิธีซึ่งในการอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด5วันโดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง30คนได้ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงการสอบเพื่อวัดผลแล้วโดยได้รับเกียรติจากนางวิไลลักษณ์จตุรประเสริฐได้เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งนี้ทางคณะผู้จัดยังพร้อมจะสานต่อกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเป็นการมอบความรู้และทักษะพื้นฐานนักฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยต่อไปแบบไม่สิ้นสุดก็ต้องบอกว่าCoaching Course นะคะในครั้งนี้เองสิงคโปร์เรชั่นร่วมมือกับบางกอกกลาสจัดขึ้นมาก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนะคะต้องบอกว่าส่งเสริมเราอยากจะมองเห็นเยาวชนไทยในอนาคตที่มีพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีนะคะดังนั้นเองสิงคโปร์เรชั่นเองเนี่ยมีพันธมิตรมากกว่า500สนามย่าเทียมทั่วประเทศเราเลยคิดว่าถ้าเราจัดโคชชิ่งคอร์สเกิดขึ้นมาให้พวกเขาเนี่ยมันจะเป็นการผ่องถ่ายการให้ต่อๆไปนะคะหรือในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในเรื่องของการสนับสนุนฟุตบอลที่เกิดขึ้นในอนาคตค่ะนะคะก็โคชชิ่งคอร์สในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่1นะคะสิงคโปร์เรชั่นเองเนี่ยมองไปถึงรุ่นที่2 3 4 5จนเป็นรุ่นที่100เลยก็ได้นะคะเรามองถึงว่าเราอยากสร้างสแตนดาร์ดในเรื่องของโคชชิ่งคอร์สเนี่ยให้เป็นสแตนดาร์ดที่สร้างให้ทุกคนรับรู้ช่วยกันสร้างเยาวชนเยาวชนดีสังคมดีประเทศชาติก็ดีนะคะดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะอีกหลายๆคนที่กำลังสนใจคอร์สนี้อยู่ก็คอยติดตามนะคะว่าทางสิงคโปร์เรชั่นแล้วก็บางกอกกลาสเนี่ยจะร่วมมือการจัดโคชชิ่งคอร์สในครั้งต่อๆไปเมื่อไหร่ติดตามกันเลยค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะได้เล่นตามประสบการณ์ตามความถนัดในวัยเด็กพอมาในอบรมในครั้งนี้จะมีการจัดระบบของการซ้อมการวอร์มอัพการโคออร์ดิเนชันแล้วก็การคูลดาวน์หลังจากที่ซ้อมนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าฟุตบอลเล่นอย่างไรนะครับที่สำคัญที่สุดคือในฐานะของสนามหญ้าเทียมกับนักฟุตบอลเนี่ยบางสนามจะไม่รู้เรื่องฟุตบอลบางสนามรู้เรื่องฟุตบอลผมมีโอกาสดีที่ว่าผมเป็นทีมที่เป็นเจ้าของสนามด้วยแล้วก็รู้เรื่องฟุตบอลด้วยผมคิดว่าการที่รู้ทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะสามารถประยุกต์ได้ใช้ได้กับการจัดการอะคาเดมี่ในครั้งต่อไปแล้วก็ผมไม่ได้มองเรื่องการเปิดอะคาเดมี่เป็นเรื่องสำคัญผมมองเรื่องการถ่ายทอดนะครับเพราะว่าโดยพื้นที่ต่างจังหวัดคือสนามย่าเทียมของผมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองนะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองเพราะนั้นถ้าเด็กที่อยู่นอกเมืองเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันจะดีมากสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคตครับผมคิดว่าความรู้ในครั้งนี้ผมคงจะไปปรึกษาแบบคนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเปิดมินิคือไปถ่ายทอดเป็นระบบมินิคอร์สระยะสั้นๆนะครับสำหรับในโรงเรียนที่อยู่รอบๆ บริเวณของอำเภอหรือว่าขยายวงต่อไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าการที่ในแต่ละพื้นที่มันจะมีเขาเรียกสโมสรท้องถิ่นนะครับเช่นอะไรนะดงพลวง FC เนี่ยผมก็สามารถจะผมคิดว่าการที่ไปเริ่มก่อตั้งแต่ละสโมสรให้มันเป็น FC เนี่ยมันจะเป็นการได้ทั้งกีฬาแล้วก็รักท้องถิ่นนะครับมันจะอย่างน้อยก็ต่อยอดไป D2 D1 แล้วก็ไทยพรีเมียร์ลีกในโอกาสต่อไปนะครับก็คือทางอาจารย์โค้ชอุ้มนะครับแล้วก็โค้ชฮวนนะครับได้มาช่วยบอกเทคนิคแล้วก็เทคนิคในการสอนเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างให้เด็กรุ่นต่อๆไปนะครับที่จะขึ้นมาทีมชาติหรือสโมสรนะครับไปสู่แบบถึงระดับแบบมาตรฐานดีๆนะครับก็ทำอะไรที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้คณะมีค่อนข้างเยอะนะครับเยอะก็บางท่านก็เน้นแข่งแต่ก็ไม่ยังไม่รู้พื้นฐานจริงๆว่าเด็กต้องทำอะไรก่อนหน้าหรือหลังนะครับถือว่าโครงการนี้ดีมากครับต้องขอบคุณทางสิงห์แล้วก็บางกอกกลาสนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสต่อๆไปนะครับซึ่งทุกคนจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับในฐานะโค้ชนะครับในฐานะโค้ชนะครับก็ขอบคุณสิงห์แล้วก็บางกอกกลาสจริงๆครับครับอ๋อทุกท่านตรงนี้29ท่านตรงนี้นะครับรุ่นแรกเนี่ยครับทั้งหมดมีอยากต่อครับอยากต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่โค้ชรุ่นบอกนะครับว่าพื้นจริงๆแล้ว
การเรียนนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือเรียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีศาสตร์อะไรเยอะแยะสำหรับด้านการกีฬานะครับผมว่าต้องต่อครับต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องครับครับแน่ๆครับได้แน่ๆคือเรื่องของความรู้นะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาฝึกไม่มีความรู้มาเลยแต่พอเราได้มาฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากนะครับก็คือต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทสิงห์นะครับที่จัดโครงการนะครับดีๆอย่างนี้นะครับขึ้นมาให้กับพวกเราสิงห์แฮปปี้นะครับในครอบครัวของเราเองเนี่ยได้เกิดมีเขาเรียกมีทักษะในการฝึกน้องๆให้กับชุมชนของเราได้มีการพัฒนานะครับในสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกนะครับและต้องขอขอบคุณสโมสรนะครับบางกอกการนะครับที่จัดกิจกรรมอย่างเงี้ยขึ้นมาให้เราทุกคนนะครับได้มีการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโค้ชด้วยตัวผู้ฝึกสอนเองหรือว่าเป็นนักเรียนเองก็คือพวกผมนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ในตลอดเวลา5วันเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับอ๋อก็อยากเชิญชวนนะครับพี่ๆนะครับที่ยังไม่มีโอกาสนะครับได้เข้ามาอบรมนะครับคอร์สทีไรเซ้นนะครับผมบอกเลยครับเป็นคอร์สที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยมันจะทำให้เด็กๆในชุมชนของเราครับเกิดการพัฒนาได้เพราะเราจะนำสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับในสิ่งที่ถูกต้องเอาไปสอนกับน้องๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกที่นะครับทุกคนเล่นบอลเป็นแต่ว่าไม่รู้จักวิธีการสอนที่ถูกต้องนะครับ